กราบสวัสดีทุกท่านค่ะอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะวันนี้อาจารย์มารับประทานอาหารเย็นนะคะย่านอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดวันนี้นะคะเห็นมีประดับไฟนะคะที่ช้างเผือกสวยๆกับสารประจำเมืองนะคะที่นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ประวัติศาสตร์นะคะบ่งบอกว่าในครั้งหนึ่งอดีตการก่อนนั้นนะคะกลุ่มชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะได้สร้างชื่อเสียงนะคะให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและปรากฏในประวัติศาสตร์ของสาวดารตลอดจนถึงทำให้เป็นที่ประจักษ์นะคะของชาวไทยนะคะว่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์นั้นนะคะเกิดจากช้างเผือกนะคะเชือกนี้ซึ่งเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีช้างเผือกไว้ครอบครองเรียกว่าช้างแก้วนะคะดังนั้นกลุ่มชาวไทยกุยนะคะที่รวบรวมไพร่พลกันในการจับช้างเชือกนี้ไปทูลเกล้าถวายแด่พระบาทเจ้านั่นคือเจ้ามหาชีวิตหรือพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยามในอดีตเมื่อได้กลับมากลุ่มชาวสุรินทร์นี้ได้รับบรรดาศักดิ์นะคะเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์นะคะประกอบด้วยพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางและท่านอื่นๆนะคะที่เป็นเจ้าเมืองตามอำเภอสำคัญของจังหวัดสุรินทร์นี่คือสัญลักษณ์ของช้างเผือกนะคะจากการที่เราดูไปอีกนะคะมุมหนึ่งเราจะเจอสารประกำเมืองซึ่งถือว่าเป็นสารนะคะที่บ่งบอกที่มาของการจับช้างศาสตร์แห่งโคจรสารความเชี่ยวชาญมนตราคมและมนต์ขลังเชือกประกรรมนี้ได้เคยผ่านการจับช้างมานักต่อนักเมื่อผ่านยุคเวลาหนึ่งประกรรมช้างเหล่านี้ได้มาเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเพื่อระลึกนึกถึงแด่บรรพบุรุษและบรรพชนที่สร้างคุณงามความดีเอาไว้ในอดีตศาลประกำเมืองถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวจังหวัดสุรินทร์จะให้ความเคารพความนับถือดังนั้นทุกท่านจะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อขอความสำฤทธิ์ผลก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าชาวชุมชนจะเข้ามาขอในเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาอธิษฐานจิตในเรื่องของการดูแลบริวารนะคะมีอำนาจวาสนาบารมีดังประกำช้างที่สามารถจับช้างทั้งตัวได้ดังนั้นเมื่อถัดออกไปแล้วก็จะพบกับช้างนะคะคู่บุญบารมีแล้วก็คู่ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นช้างตัวผู้ช้างตัวเมียและลูกช้างดังนั้นสัญลักษณ์ช้างจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันสำคัญที่เกิดมาจากช้างเผือกเชือกนี้เองจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ